ย้อนกลับไปในปี1911ที่ปืนโคโมเดล1911เข้าประจำการในกองทัพสหรัฐนะครับในฐานะปืนระดับตำนานด้วยความทนทานแม่นยำเชื่อถือได้และใช้กระสุนขนาด .45 ACP ที่มีอำนาจหยุดยั้งเหลือเฟือจนกลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลกแต่เมื่อกระสุนขนาด9มมที่จุได้มากกว่าและมีแรงรีคอยล์น้อยกว่าเข้ามาทำให้ตลาดปืนสั้นหันไปนิยมใช้กระสุนขนาด9มมมากขึ้นซึ่งแม้ว่า1911ยังคงมีกลุ่มผู้ใช้งานอยู่มากแต่ว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยลงเพราะข้อจำกัดเรื่องความจุแมกกาซีนที่จุได้แค่ 8-10 นัดเท่านั้นจึงมีการพัฒนา1911ให้สามารถใช้แมกกาซีนแถวคู่แบบดับเบิลสแต็กที่เพิ่มความจุกระสุนให้กับปืน1911โดยบริษัท Paraot Nance นะครับผลิตปืนออกมาในรุ่น P1445 เมื่อปี1989ซึ่งจุกระสุนขนาด .45 ACP ได้ถึง 14+1 นัดเท่ากับว่ามีความจุเพิ่มมา1เท่าตัวของ1911แถวเดียวครับต่อมาเรมิงตันซื้อกิจการของ Paraot Nance และเปลี่ยนชื่อมาเป็นแบรนด์เรมิงตันนะครับจนกระทั่งปี2020เรมิงตันก็ล้มละลายครับปืน1911 Double Stack จึงหายไปจากตลาดนับจากวันนั้นครับยกเว้นโรงงาน Rock Island Armory ผู้ผลิตปืนในฟิลิปปินส์ก็ยังคงผลิตปืน1911แบบแถวคู่อยู่หลายรุ่นและสำหรับรุ่น Medallion กระบอกนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ Rock Island Armory Medallion รหัสเต็มก็คือ M1911A2FS Match นะครับทำจากเหล็กทั้งกระบอกโครงชุบผิวนิกเกิลสีซาตินทองตัดกับสไลด์ผิวปาร์กเกอร์ไรส์ดำนะครับออกแบบมาเป็นปืนแข่งขันโดยเฉพาะแต่งและฟิตติ้งเก็บรายละเอียดทั้งหมดด้วยฝีมือช่างของ Rock Island Armory ครับน้ำหนักปืนพร้อมแมกกาซีนเปล่าอยู่ที่ 1,418 กรัมซึ่งจัดว่ามีน้ำหนักมากกว่าปืน1911แถวเดียวทั่วไปราว300กรัมครับและน้ำหนักของตัวปืนขนาดนี้ถือว่าช่วยลดแรงรีคอยจากกระสุน .45 ACP ได้เป็นอย่างดีครับพื้นฐานของ Medallion ก็ยังคงเป็นแบบเดียวกับ Paraot Nance แบบ2แถวนะครับสามารถใช้อะไหล่และแมกกาซีนร่วมกันได้ลองเปรียบเทียบกับ Remington 1911 Double Stack ซึ่งก็คือ Paraot Nance ดูนะครับจะเห็นว่า Medallion มีการออกแบบให้คางยาวเต็มออกมาเสมอสไลด์เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับตัวปืนและเลือกใช้ลำกล้องแบบ Blue Barrel แทนดีไซน์เดิมที่เป็นลำกล้องบางและใช้บูชปากลำกล้องควบคุมครับสังเกตดูที่ความหนาของคางปืนนะครับมีเนื้อหนามากทั้งด้านข้างและด้านล่างจุดนี้คือส่วนที่ทำให้โครงปืนมีน้ำหนักมากครับและความหนาของลำกล้อง Blue Barrel ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการช่วยเพิ่มน้ำหนักรวมของตัวปืนด้วยครับเมื่อมองจากปากกระบอกจะเห็นว่าหลอดครอบสปริงมีขายื่นขึ้นมารับกับใต้ลำกล้องเพื่อช่วยเสริมความฟิตในการล็อกลำกล้องครับและมีส่วนช่วยในเรื่องของความแม่นยำด้วยนะครับสไลด์มีร่องจับกันลื่นทั้งด้านหน้าและหลังจับดึงสะดวกและตัวปืนฟิตติ้งมาอย่างดีจังหวะปลดกลอนลื่นจับดึงสไลด์ได้ถนัดทุกท่าครับศูนย์หน้าฝังแท่งไฟเบอร์ออปติกสีแดงบนหลังสไลด์เซาะร่องกันแสงสะท้อนตลอดแนวนะครับและศูนย์หลังทรงโบมาปรับได้4ทิศทางตามมาตรฐานปืนแข่งขันที่เน้นความแม่นยำครับมาดูที่ระบบความปลอดภัยของปืนนะครับมีคานห้ามไกลให้ทั้ง2ข้างสำหรับผู้ที่ถนัดซ้ายและขวาบริหารคานห้ามไกลได้ถนัดสะดวกทั้ง2ข้างและนกสับทรงคอมมานเดอร์เจาะโปร่งลดน้ำหนักมีร่องรับนกตกหรือฮาร์ปคอกเป็นหนึ่งในระบบความปลอดภัยมาตรฐานของปืนระบบ1911ครับไกปืนทรงเจาะโปร่งลดน้ำหนักเช่นกันหน้าไกเซาะร่องกันลื่นแนวตั้งและมีหมุดหยุดไกหรือทริกเกอร์สต็อปตั้งมาเรียบร้อยจากโรงงานนะครับในส่วนของระบบชุดลั่นไกปืนแบบ1911ที่ออกแบบมาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนถือว่าเป็นหนึ่งในระบบชุดลั่นไกที่ดีที่สุดและได้รับการปรับแต่งมาอย่างดีจากโรงงานครับไกคมรีเซ็ตสั้นชั่งน้ำหนักไกได้4ปอนด์ครึ่งประกับด้ามทำจากวัสดุ G10 เพิ่มการยืดเกาะในทุกสภาพผิวนะครับด้านหน้าและหลังแกะเช็คเกอร์ลายตารางละเอียดมุมองศาด้ามเหมือนกับ1911ที่ให้มุมที่เป็นธรรมชาติสำหรับการกริปปืนแต่ด้วยความที่เป็นปืนแมกกาซีนแถวคู่เมื่อกริปปืนแล้วก็จะให้ความรู้สึกด้ามค่อนข้างอวบครับปลายด้ามมีบ่อแมกกาซีนทำจากเหล็กกว้างนะครับรวมถึงเมื่อเป็นปืนแบบ2แถวโครงปืนและบ่อแมกกาซีนก็กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับปืน1911ที่เป็นแถวเดียวทำให้ปลดและเปลี่ยนแมกกาซีนได้ง่ายและรวดเร็วครับตัวแมกกาซีนสามารถใช้ร่วมกับของ Paraot Nance ได้นะครับมีรูด้านหลังให้มองเห็นกระสุนที่เหลืออยู่ในแม็กและจุกระสุนขนาด .45 ACP ได้ถึง14นัดครับในการถอดปืนก็เริ่มจากปลดแมกกาซีนตรวจสอบรังเพลิงให้เรียบร้อยว่าไม่มีกระสุนนะครับคั้งสไลด์ใช้ลวดเล็กๆแย่เข้าไปขัดในรูไกด์ร็อดลดสไลด์และดึงสไลด์มาที่ตำแหน่งนี้ถอดคันคั้งสไลด์ดันชุดสไลด์ออกทางด้านหน้าถอดชุดสปริงไกด์ร็อดและถอดลำกล้องครับลำกล้องบูบาร์เรลแบบสันร่องเกลียวดีไซน์ของปืน Paraot Nance จะต่างจาก1911ดั้งเดิมตรงที่มีทางลาดป้อนกระสุนมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการป้อนกระสุนเข้ารังเพลิงครับใต้ทางลาดป้อนกระสุนจะเป็นแบบพาราแรมนะครับเป็นทรงโค้งช่วยกระจายแรงกระแทกในจังหวะปลดกลอนที่ลำกล้องถอยมากระแทกโครงนะครับเป็นดีไซน์ที่แข็งแรงและช่วยให้ปืนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานครับสไลด์ชุบผิวปาร์กไรส์สีดำทั้งอันไม่มีสมอกั้นเข็มแทงชนวนนะครับดูคางด้านในนะครับขนาดใหญ่และหนามากให้ทั้งความแข็งแรงและน้ำหนักของปืนครับมาอันบ็อกซ์กันนะครับตัวปืนมาในกล่องพลาสติกบุฟองน้ำขนาดเล็กกระทัดรัดครับเปิดกล่องได้ปืน1กระบอกแถมแมกกาซีน2อันคู่มือการใช้งานใบรับรองคุณภาพและปลอกกระสุนที่ยิงทดสอบจากโรงงานครับสำหรับ Medallion แม้ว่าจะสามารถลงกล่อง IDPA สำหรับ CDP ได้แต่ว่าไม่สามารถลงแข่งขันได้เนื่องจากน้ำหนักปืนเกิน43ออนซ์นะครับหากจะลงแข่งก็ต้องไปลงใน Division SPD เท่านั้นครับส่วน IPSC ลงกล่อง IPSC Standard Box ได้ก็สามารถแข่ง Standard Division ได้ครับเมื่อลงสนามยิงทดสอบกับกระสุนหลายประเภทนะครับทั้งความแรงระดับ Major และ Minor
พบว่าน้ำหนักของเมดัลเลียนที่มากกว่า1911ทั่วไปราว300กรัมช่วยลดแรงรีคอยจากการยิงให้รู้สึกเบาได้อย่างชัดเจนครับคุมปืนที่ใช้กระสุนระดับ .45 ACP ได้ง่ายและสนุกมากโดยเฉพาะกับกระสุนความแรงระดับไมเนอร์ครับในเรื่องของความแม่นยำก็ถือว่าทำออกมาได้ดีครับเช็คเกอร์รอบด้ามให้การยึดเกาะที่ดีไกลเดิมจากโรงงานถือว่าหนักไปนิดนึงสำหรับการแข่งขันยิงแม่นยำนะครับแต่ระบบชุดลั่นไกของปืน1911ก็สามารถแต่งให้เบาและคมกว่านี้ได้ไม่ยากครับเมดัลเลียน .45 ACP อาจจะไม่เหมาะกับการพกติดตัวใช้งานทั่วไปเนื่องจากน้ำหนักและขนาดของปืนแต่จุดประสงค์การออกแบบของปืนนั้นมีเพื่อสำหรับการแข่งขันกีฬายิงปืนและกระสุนอนุภาพระดับ .45 ACP ที่มาพร้อมความจุ 14+1 นัดก็ถือว่าสามารถใช้เฝ้าบ้านป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้อีกด้วยครับขอขอบคุณห้างปืนสีดำริผู้ส่งทดสอบบริษัทไทอาร์มส์บริษัทบูเลตมาสเตอร์สนามยิงปืนลาดปลาเขา63และสนามยิงปืนภูมิไพลินและอ่านบททดสอบ Rock Island Armory Medallion .45 ACP อย่างละเอียดโดยผมพ้องพัดกรีพร้อมได้ในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ592กุมภาพันธ์67และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตามช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ